ข้อ5นะคะกราฟในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน exponential ใดก็คือข้อ1เนี่ยเขาก็ให้รูปแบบกราฟมาแบบนี้นะคะซึ่งเขาต้องการให้เราเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชัน exponential ฟังก์ชัน exponential ก็คือในรูปแบบของสมการที่เป็น y เท่ากับ a ยกกำลัง x แบบนี้นะคะนี่คือฟังก์ชัน exponentialซึ่งฟังก์ชัน exponential เนี่ยถ้าเกิดมีหลักการง่ายๆอยู่ว่าถ้าเกิด a มากกว่า1จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ถ้าเกิด a อยู่ระหว่าง0ถึง1จะเป็นฟังก์ชันลดนี่นะคะคือเป็นแค่หลักการนิดนึงหลักการง่ายๆของเรื่องฟังก์ชันนี้นะคะก็เราจะมาเขาให้ดูเขียนสมการก็จะเรื่องการเขียนสมการเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือจุดผ่านใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขากำหนดจุดมาให้คือกราฟนี้เนี่ยผ่านจุด y เท่าผ่านจุด29นะคะเพราะฉะนั้นจากรูปแบบของสมการ exponential คือ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าผ่านจุด29ก็คือ x เท่ากับ2 y เท่ากับ9ดังนั้นเราก็แทนค่า y เท่ากับ9ไปแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ2ก็จะได้เป็น9เท่ากับ a กำลัง2แล้วเราก็แก้ออกมานะคะก็จะได้ a เท่ากับ3กับลบ3ใช่ไหมคะแต่ว่าจากกราฟรูปนี้เนี่ยดูจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะดูจากซ้ายไปขวารูปแบบของกราฟมีลักษณะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะรูปแบบของกราฟเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งฟังก์ชันเพิ่มจากที่เราทราบตามหลักของ exponential นะคะ a ต้องมากกว่า1นะคะ a ต้องมากกว่า1เพราะฉะนั้นค่า a จะเป็นลบ3ไม่ได้ค่า a ในข้อนี้จึงเป็นได้เพียงค่าเดียวคือ3นะคะดังนั้นเราก็จะได้สมการออกมาแล้วว่าคือสมการ y เท่ากับ3ยกกำลัง x นะคะนี่คือคำตอบต่อมาในข้อที่2เขาก็กำหนดรูปแบบกราฟมาให้แบบนี้ซึ่งกราฟนี้เนี่ยผ่านจุดลบ1กับ1ส่วน5แล้วก็จากซ้ายไปขวาเราก็มาดูนะคะจากซ้ายไปขวารูปแบบของกราฟมีลักษณะโค้งขึ้นใช่ไหมคะค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราถือว่ากราฟนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนข้อที่แล้วนะคะก็คือจากรูปแบบของสมการ exponential ก็จะเป็น y เท่ากับ a กำลัง x y คือ1ส่วน5เราก็แทนเข้าไปนะคะเท่ากับ a ยกกำลัง x x ณจุดที่มันผ่านคือลบ1นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน a เท่ากับ1ส่วน5 a ยกกำลังลบ1เท่ากับ1ส่วน a นะคะอันนี้ก็ต้องทราบเองตามสมบัติของเลขยกกำลังนะคะสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง nนะคะอันนี้ใช้บ่อยมากนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ5นะคะซึ่ง a เท่ากับ5เนี่ยถือว่ามากกว่า1ใช่ไหมคะก็ตรงกับการที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มพอดีเพราะฉะนั้นค่า a นี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะตอบว่า y เท่ากับ5ยกกำลัง xคือคำตอบนะคะต่อมาข้อที่3เขาก็กำหนดรูปแบบของกราฟมาให้แบบนี้นะคะจากข้อนี้จากซ้ายไปขวารูปแบบของกราฟมีลักษณะลดลงนะคะกราฟมีค่า y ลดลงเรื่อยๆแสดงว่ากราฟนี้เป็นฟังก์ชันลดนะคะซึ่งฟังก์ชันลดค่า a จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะเราก็มาดูจากสมการ y เท่ากับ a กำลัง x ณกราฟนี้เนี่ยผ่านจุด2 1ส่วน6ก็คือค่า x มีค่าเท่ากับ2และ y มีค่าเท่ากับ1ส่วน16นะคะเราก็แทน y ไปเป็น1ส่วน16แทน
x เป็น2นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน16เท่ากับ a ยกกำลัง2 a ก็จะมี2ค่าคือ1ส่วน4กับลบ1ส่วน4จากการถอดรากที่2นะคะแปลว่าจากข้อนี้เขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันลด a จะต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1เพราะฉะนั้นจะเป็นค่าติดลบไม่ได้นะคะในฟังก์ชัน exponential นะคะค่า a จะต้องมากกว่า0เสมอนะคะแล้วค่า a ก็จะไม่เท่ากับ1นะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องทราบอีกอย่างนึงแล้วก็สำคัญมากๆนะคะถือเป็นนิยามของฟังก์ชันนี้เลยที่บอกว่า y เท่ากับ a ยกกำลัง x นี้นะคะเราต้องมีเงื่อนไขว่า a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะคะถือเป็นเงื่อนไขของฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า0ก็ตัดลบ1ส่วน4ออกไปได้เลยข้อนี้ก็จะตอบว่า y เท่ากับ1ส่วน4ยกกำลัง x นะคะอันนี้คือคำตอบต่อมาข้อที่4เขาก็กำหนดรูปแบบกราฟมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ดูว่าจากซ้ายไปขวาเนี่ยลักษณะของกราฟมีลักษณะลดลงเรื่อยๆนะคะลดลงแบบนี้โค้งลงไปแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดซึ่งการที่เป็นฟังก์ชันลดค่า a ก็มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะแล้วก็จากกราฟนี้เนี่ยผ่านจุดลบ38นะคะแล้วก็จากสมการ y เท่ากับ a ยกกำลัง xอันนี้จุด x คือลบ3จุด y คือ8นะคะเราก็แทนค่า x กับ y ไปในสมการมาตรฐานนี้นะคะก็ y คือ8 x คือลบ3นะคะก็8ก็จะเท่ากับ a ยกกำลังลบ3ซึ่ง a ยกกำลังลบ3เนี่ยก็คือเศษ1ส่วน a ยกกำลัง3นั่นเองนะคะจากเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่าถ้าเกิดยกกำลังติดลบเนี่ยก็จะกลับเศษเป็นส่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย a ยกกำลัง3เนี่ยเราก็คูณไขว้ขึ้นไปนะคะจะเท่ากับ1ส่วน8 a ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2นะคะจากการถอดรากที่3เพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x นะคะคือคำตอบของสมการข้อนี้นะคะอันนี้เนี่ยจากข้อรูปแบบการทำโจทย์แนวการหาสมการของกราฟนะคะวิธีการหลักๆนะคะของอันนี้นะคะก็เราจะสรุปได้โดยขั้นแรกคือดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเพื่อที่เราจะสามารถกำหนดช่วงของ a ได้ว่า a เนี่ยควรจะมากกว่า1หรือว่าควรจะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะแล้วขั้นต่อมาก็ตั้งสมการมาตรฐานนะคะคือ y เท่ากับ a ยกกำลัง xเสร็จแล้วก็แทนจุดที่ผ่านแทนจุดที่ผ่านกราฟนั้นนะคะตามที่โจทย์กำหนดให้แทนค่า x และ y ออกไปแทนค่า x และ y นะคะแล้วก็จะได้ค่า a ออกมาแล้วก็เราก็เลือกค่า a ตามฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็มาแทนค่า a ลงไปในสมการนี้นะคะค่า a เนี่ยคือค่าคงตัวนะคะมีค่าเดียวก็แทนลงไปได้เลยแต่ x กับ y เนี่ยต้องตั้งเอาไว้ในการกำหนดสมการนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแปรนะคะแล้วก็เมื่อแทนค่า a ลงไปแล้วก็จะได้สมการฟังก์ชัน exponential ออกมาแล้วนะคะ